อยู่นะทางนี้ใช่เลยครับคันนี้ก็ใช่ครับโอ้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะวิ่งยังไงนะครับที่นี่ครับโจโจ้สปีดครับกับรถสเต็ปพันม้าครับที่ขับใช้งานบนท้องถนนนะครับเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับกับโจโจ้สปีดนะครับและตอนนี้นะครับผมได้เข้ามานั่งอยู่ที่นี่นะครับโจโจ้สปีดครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของความแรงนะครับของรถสเต็ปพันม้านะครับที่ขับใช้งานได้จริงบนท้องถนนนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับไหนๆก็มาแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยแนะนำตัวไปทีละท่านนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ DNA ครับเห็นเขาว่ามีโปรเจกต์เจ๋งๆดีๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบปรับแต่งโมดิฟายรถนะครับมีอะไรติดตามดูนะครับอันดับแรกครับแนะนำตัวก่อนเลยครับครับผมโจโจ้ครับโจโจ้สปีดครับครับผมผมอาจารย์มี SCG ครับครับผมครับผมเอกมินบุรีครับมือจูนครับคนนี้อันดับแรกเราว่าคุยกันก่อนที่นี่มาที่นี่เนี่ยเรียกว่าคุยกับพี่โจก่อนเขาบอกว่ารถสเต็ปพันม้านขับใช้งานได้พี่ขับได้ครับขับได้พันม้าพันม้าต้องทำอะไรบ้างครับพี่โจครับก็มีหลักๆก็มีก้านเดิมก็ได้นะแต่ถ้าการให้แต่ก้านเดิมได้เหรอพี่ได้ได้สามวิพี่หนุ่มบอมเลสซิ่งก็ก้านเดิมพันกว่าม้าบูทบูทได้เท่าไหร่ก้านเดิมพันม้าสองบ้ากว่าปล่อยคืนแต่ได้แป๊บเดียวคือได้แต่ใช้งานจริงๆก็โลบูทลงมาก็ขี่เล่นได้ก็ขี่ได้แต่ถ้าเอาเหนียวๆก็ก้านหนึ่งชุดครับแคมหนึ่งแคมหนึ่งคู่ตัวโมหนึ่งลูกหัวฉีดหนึ่งชุดจูนเนอร์ดีๆหนึ่งคนก็พันแล้วครับก็คือไปถึงแน่นอนสำหรับสเต็ปนี้เครื่องยนต์เป็น 2J ก็มีโมดิฟายบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยครับฝาเดิมเลยฝาสแตนดาร์ดยังไม่ต้องแยงเลยฝาสแตนดาร์ดเดิมๆเลยครับพูดเป็นเล่นหน่อยจ้อเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยรถผมฝาไม่มีแยงแม้แต่แอะเดียวครับส่งแยงนอกมามีเทอร์โบลูกนึงมีเทอร์โบลูกนึงอาการเพื่อความชัวร์ใช่ครับการหนึ่งชุดหัวฉีดการไทยก็ได้การนอกก็ได้การจีนก็ได้เฮ้ยเอ้ยหัวฉีดถึงชุดครับ 1,600 ถึง 2,200 มาอยู่มาตั้งนานแบบนี้รู้เรื่องอันนี้ไปถึงแน่นอนถึงแน่นอนครับถึงแน่นอนครับเครื่องเข้ามาพี่โจจัดสเต็ปให้แล้วเรียบร้อยแล้วรอบนอกมือจูนเราหน่อยดีกว่าพี่เล็กครับมีเคล็ดลับยังไงจูนให้ถึงเราคือเรียกว่าอะไรคนจูนอ่ะคนทำรถเนี่ยครับมันต้องคู่กันต้องคู่กันคือต้องคุยกันรู้เรื่องคือเครื่องยนต์ทำมาสเต็ปอย่างนี้ดูพื้นฐานว่ามันไปได้ไหมมีของไหมระบบน้ำมันดีๆเทอร์โบดีๆหัวฉีดดีๆพอมันดันพูดได้ก็ถึงครับไปถึงแน่นอนมีเทคนิคอะไรพิเศษไหมพี่พอจะบอกได้ในเรื่องการจูนไม่มีอะไรครับผมเน้นรถคือผมเป็นคนใช้รถผมเน้นใช้งานมากกว่าชีวิตประจำวันด้วยคือขับรถที่ผมจูนต้องเหมือนกับขับรถบ้านมันก็ขับรถทั่วไปอย่างเงี้ยครับเราขับไปจ่ายตลาดได้ไปซื้อข้าวซื้อของได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างว่ารถสเต็ปพันม้าเนี่ยบางคนที่เห็นกันอยู่เนี่ยคือเหมือนจะเห็นว่าเป็นรถที่ใช้แข่งขันในสนามครับคือการขับขี่เนี่ยมันยากแน่นอนฮะแต่ว่าเราก็พยายามปรับให้มันขับง่ายโดยที่เราคุยกับคนทำด้วยคนทำก็ต้องคุยกับคนจูนด้วยเราจะทำยังไงให้มันได้แรงม้าด้วยแล้วก็รถออกมาเนียนที่สุดอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคมีจะสอนแบบเพื่อนๆแฟนๆท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไหมว่าการขับรถพันม้าเนี่ยให้มันเซฟๆให้มันอยู่กับเราได้นานๆเนี่ยขับยังไงบ้างก็อย่างที่โจ้บอกครับคือดูแลรักษา เรื่องความร้อนน้ำมันเครื่องเรื่องอะไรพวกนี้แรงดันน้ำมันจริงๆเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าอยากให้แรงดันตกนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ความร้อนน้ำมันเครื่องไอความร้อนน้ำน้ำมันเครื่องต้องดี
ช่ใช่นี่ก็เป็นอย่างที่สำคัญมากส่วนสำคัญผมบอกเลยว่าเครื่องเนี่ยไม่มีทางพังถ้าเหล็กกับเหล็กไม่เจอกันถูกไหมใช่ครับเหล็กกับเหล็กไม่เจอกันต่อจะแรงแค่ไหน 2,000-3,000 มาถ้าเหล็กไม่เจอกันไม่มีทางพังมันพังเมื่อเหล็กกับเหล็กเจอกันผมเพิ่งพูดเสมอดังนั้นน้ำมันเครื่องเนี่ยคือโจก็ป้อนแต่ของดีๆนี่ก็ไม่รู้จูนเอาจูนเอาก็อยู่ที่พื้นฐานเครื่องยนต์ด้วยว่าความคงทนนะครับพอแรงมาเยอะความคงทนมันก็จะเริ่มน้อยลงใช่ไหมครับก็ต้องดูว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เอามาทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเป็นก้านเดิมถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนนับรันไหมว่าเราใช้พันม้าไปกี่รันใช่ไหมเพราะทุกอย่างมันก็มีลิมิตของมันอย่างเกียร์ครับอย่างเกียร์โอเอสเนี้ยถ้าทอร์กพันเขาให้กี่รัน50 รัน80 รันแค่นั้นเองเพราะอย่างญี่ปุ่นเขาก็การันตีมาแค่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดโอเคทอร์กไม่ถึงก็คุณก็ขยับขึ้นไปแต่ถ้าเป็นทอร์กพันอย่างเงี้ยคุณก็ได้ประมาณ80 รันอายุก็จะสั้นลงอายุงานใช้งานก็จะสั้นลงก็แล้วแต่วัสดุอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้อ๋อถ้างั้นถ้าเกิดว่าเวลาเราจูนสมมุติเขาบอกว่า50 รันขึ้นไดโน่แม่ง60 รันพังพอดีจะมันเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าใช้งานให้มันถูกประเภทใช่ไหมครับพี่โจก็คือสิ่งที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยที่ตัวพี่โจเองเนี่ยเลือกผลิตภัณฑ์เลือกอุปกรณ์ปรับแต่งทั้งหลายเนี่ยใส่ให้ลูกค้าครับอย่างนี้เราจัดให้ลูกค้าไหมลูกค้าอย่างสมมติว่าผมขับเซเวโร่เข้ามาวางของเจมาเพิ่งวางเสร็จมาเข้ามาปุ๊บพี่โจผมอยากได้ครับสักพันม้าขับสนุกบนท้องถนนอย่างเงี้ยใช้เวลาทำนานไหมพี่ไม่นานหรอกครับหนึ่งเนี่ยในอู่ผมเองส่วนตัวผมจะไม่มีอะไหล่ซิ่งขายครับผมจะแนะนำให้ลูกค้าไปซื้อมาเองนอกจากเครื่องยนต์ที่ผมทำผมจะจัดเองแต่ถ้าแคมซิ่งโทรโบซิ่งผมจะชี้เป้าให้ไปซื้อไปคุยกับเองอ๋อว่าใช้อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าหัวฉีดแบบนี้ไปคุยกับตรงนี้คุยกับตรงนี้ซื้อมาเราประกอบให้ถูกต้องครับคือรวมให้ครับผมปรับจูนให้ครับผมรับประกันออกไปก็รับประกันครับกล่องใช้กล่องอะไรบ้างครับตอนนี้ของผมถ้าเป็นเอฟคอนหลักๆในอู่เนี่ยพี่เล็กจูนก็จะเป็นเอฟคอนเอฟคอนครับลิงก์เนี่ยก็เป็นตู่โคราชก็คือ2แบรนด์นี้2แบรนด์นี้ครับก็โอเคใช่ไหมครับตอบโจทย์ได้เป็นสองแบรนด์ตอบโจทย์ได้ครับตอบโจทย์ได้ไปถึงแน่นอนแน่นอนสเต็ปแข่งก็ทำครับตอนนี้ทำรถแข่งที่ไหนบ้างไหมครับไหนๆก็มาที่นี่แล้วถามเรื่องรถแข่ง ถามเยอะนะคนถามเยอะมาก เรื่องนี้เราสปอนเซอร์พูดไปดิสปอนเซอร์ไปดิจริงๆแล้วสปอนเซอร์มากสปอนเซอร์หน่อยประมาณนั้นโอ้ดีมีคุณภาพครับถ้าสปอนเซอร์นะครับท่านไหนที่ดูอยู่นะครับสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยสกิดติดแน่นอนรถฟรีพร้อมแล้วด้วยครับแต่เราสปอนเซอร์อยู่โอเคก็ในเรื่องของสเต็ปรถบ้านพันมาครับเราก็รู้กันแล้วนะว่าทางพี่โจโจ้เนี่ยทำอะไรบ้างทำยังไงบ้างนะครับพี่เล็กเราจูนยังไงบ้างอีกหนึ่งโปรเจกต์ DNA คืออะไรครับโอ้นึกว่ายังไม่ได้พูดเลยนักเรียนอาจารย์เมย์ครับเชิญครับอาจารย์เมย์ครับคืออย่างนี้มันมีคำถามหนึ่งที่คนที่เริ่มเข้ามาในวงการรถครับนะคนซื้อป้ายแดงทุกวันคนเกิดใหม่ทุกวันอะไรเข้ามาแล้วบอกจะแต่งรถทำยังไงใช่ไหมครับไม่รู้จักใครเลยคนส่วนใหญ่ก็คือเข้ากลุ่มรถเขาเรียกอะไรคาร์คลับใช่ไหมเข้าคาร์คลับกันเพศแต่ทีนี้คำถามเดียวจะเชื่อใครดีวะนั่นคือประมาณนั้นว่าคนนู้นก็พูดอย่างคนนี้ก็พูดอย่างใครล่ะคือที่พูดถูกต้องหรือใครน่าเชื่อถือทำได้จริงๆทำได้จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีประเด็นนึงก็จะไปมองอู่แข่งเนื้อแม็กครับซึ่งก็บอกเฮ้ยถ้าอู่นี้หรือนี้ทำรถแข่งเยอะๆเนี่ยต้องแสดงหน้าต้องดีเฮ้ยใครเป็นชนะที่หนึ่งสิ่งนี้ที่ผมพูดเสมอก็คือว่ารถแข่งกับรถบ้านไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างที่พี่เล็กพูดรถแข่งผมต้องขับใช้งานได้แต่มันมีรถแข่งอีกประเภทนึงที่ขับใช้งานไม่ได้จริงไหมพี่ใช่ครับทีนี้รถแข่งที่ขับใช้งานไม่ได้นี่แหละมันก็จะมีวิธีทำแบบนึงใช้ของแบบนึงคือจริงๆแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยควรจะแยกประเภทควรจะแยกประเภทให้ชัดเจนให้เจนครับว่าเฮ้ยแต่งรถเพื่อแรงทำอะไรขับได้ใช้งานไม่ใช่จอดอู่ทีนี้ผมก็เลยมองว่าตัวผมเองผมมองตัวผมเองก่อนตอนที่ผมเริ่มคิดจะแต่งรถเนี่ยอาการเดียวกันเลยมองไปทางไหนโอ้โหของแต่งบ้านเลยเอาแล้วเราจะไปทางไหนดีอ่ะโอเคผมก็เลยคิดว่าคงมีน้องๆ นะครับรุ่นหลังที่เขารู้สึกเดียวกับผมว่าโอ้ชิบหายแล้วคุณมีรถคันนึงเนี่ยอยู่ไปแต่งที่ไหนคุณจะซื้อของอะไรดีนะครับผมก็เลยคิดว่าเราตั้งทีมขึ้นมากลุ่มขึ้นมาจริงๆใน STG ของ Facebook เนี่ยผมเป็นกลุ่มที่ผมให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีเป็นหลักเพราะผมเนี่ยไม่ได้มีอาชีพแต่งรถไม่มีอู่รถ
แต่ผมทำงานวิจัยให้กองทัพอากาศนะครับดังนั้นผมก็เอาความรู้ในแง่ทฤษฎีเนี่ยมาดูว่าเฮ้ยในวงการแต่งรถเราเนี่ยทิศทางเป็นยังไงเราควรจะไปทางไหนประมาณนี้ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าเราตั้งกลุ่มมากลุ่มหนึ่งนะครับมีประสบการณ์เยอะแยะผมเอาทฤษฎีมีอาจารย์มีวิศวกรอะไรรวมกันอยู่ในกลุ่มเนี้ยเอาว่ารวมโปรเจกต์เนี้ยรวมผู้มีประสบการณ์ทุกอย่างทั้งผู้รู้ประสบการณ์ที่อยู่ในมุมที่ว่าเฮ้ยช่วยเหลือกันนะว่าถ้าเราจะแต่งรถเราจะเลือกของดีๆของแต่ง10อย่างเนี้ยเลือกอันไหนดีมีเค้าเรียกว่ามีคำตอบให้หมดคุณจะเอาเลเวลไหนระดับไหนดีแค่ไหนมีคำตอบมีเหตุผลให้หมดเพราะว่าผมเชื่ออย่างนึงว่ารถยนต์ไม่ใช่ไสยศาสตร์มันต้องมีคำตอบทางวิทยาศาสตร์ได้ไอการลองผิดลองถูกแน่นอนคุณอาจจะเจอสิ่งที่ดีแต่บางครั้งเนี่ยทฤษฎีมันก็ช่วยให้เจอไวขึ้นสามารถพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ชัดเจนอย่างสมมติว่าผมขับรถเข้ามาผมอยากจะแรงอยากเซ็ตเทอร์โบอย่างเงี้ยครับผมไม่รู้ว่าผมต้องใช้เทอร์โบอะไรอ่ะครับเข้ามาที่เนี้ยได้มานั่งคุยกันก่อนจะสเต็ปแบบไหนสเต็ปแบบไหนใช้งานใช้ยิ่งประมาณขับแบบไหนอยากแข่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่าโปรเจกต์เนี้ยเหมือนเป็นการตีกรอบให้เพื่อนๆที่มีใจรักในการแต่งรถชอบแต่งรถปรับแต่งโมดิฟายรถจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเอาคุณใส่ท่อสักใบหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนท่อพักออกรถป้ายแดงมาผมอยากมีอัตราเร่งดีขึ้นโดยที่งบประมาณไม่ต้องเยอะต้องมานั่งคุยกันคือซื้อท่อยี่ห้อนี้เข้าไปแต่ก็ต้องเชื่ออาจารย์นะอาจารย์บอกว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้มันดีใส่เข้าไปเถอะ20มาเพิ่มแน่นอนเพราะเราพิสูจน์แล้วไงเราพิสูจน์กันแล้วสมมุติใช่ไหม20มาเนี่ยสมมุติครับสมมุติเป็นเรื่องสมมุติคือพูดได้เห็นชัดเจนไงว่าผมอยากจะได้ใช่หรือบอกเนี่ยกำเงินมาหมื่นหนึ่งอะไรคุ้มสุดเราตอบได้เพราะบางทีมีเงินหมื่นทำอะไรก่อนดีวะคิดอะไรไม่ออกเปลี่ยนแม็กซ์ใช่ไหมมีเงินหมื่นหนึ่งแล้วในส่วนของล้อแม็กครับได้ผมอยากจะเปลี่ยนแบบไหนดีนะอย่างนี้ตอบได้ครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีคำตอบบอกอย่างสมมุติบอกว่าเอามาชั่งดูด้วยกันลาย2ลายเนี่ยไม่รู้เรื่องของน้ำหนักเรื่องน้ำหนักก่อนหรือไม่ก็ดูยี่ห้อก็ได้แต่จริงๆเรามีวิธีดูสมมุติว่าเหมือนระฆังผมเคยชอบบอกว่ามึงลองเอาล้อแม็กมาเคาะดูถ้าเสียงมันกังวานก็แสดงว่าเนื้อมันชั้นเดียวกันแต่ถ้าเสียงมันเคาะแล้วมันทึบๆอ่ะอันนี้คือเป็นเทคนิคเรื่องจริงเลยได้เรื่องจริงเลยทำได้ทำได้เลยไปดูล้อฟอร์ดดีๆหรือไม่เสียงในการระฆังเคาะทีนี่แบบซื้อล้อจักรยานให้ลูกยังเคาะเลยยังเคาะเลยขนาดนั้นเลยเคาะเลยจริงๆเนื้อโลหะทุกชนิดอย่างมุ้งเราทำงานเกี่ยวกับจริงๆไม่เฉพาะล้อแม็กทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องในรถยนต์เครื่องยนต์เนี่ยเนื้อโลหะที่มันดีอย่างมุ้งว่าอย่างพี่เล็กเนี่ยทำงานกับโลหะบ่อยๆก็ดูก็รู้ดูด้วยตาอย่างเนื้อผ้าคันอะไรดูด้วยตามก็รู้นะบางอย่างคือถ้าคนไม่รู้ลองเคาะดูไงผมบอกว่าเคาะดูมันง่ายสุดอะไรเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างลักษณะที่ว่าเราเอาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาช่วยในการตีกรอบเพราะไม่ดูหน้าตาเหมือนกันทำไงเคาะสิวะพอเคาะใบโบก็เหมือนกันใบโบก็ใช่ดีดเอาก็เก่งแล้วครับเคาะนี่ก็จะรู้เลยครับว่าอ๋อใบนี้มันหลอกมันแน่นไหมใบโหมันนี่คือได้ในระดับสรุปเคาะได้เลยหมดไปอันนั้นไปตู้เคาะนั่นไม่น่าจะดีไม่ได้เลยครับไหนๆวันนี้ก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เมย์ครับยกตัวอย่างขึ้นมาสักหนึ่งอย่างว่ามีการดูใช่ไหมรถที่เข้ามาอยากจะปรับแต่งเนี่ยดูยังไงแล้วก็อุปกรณ์หนึ่งชนิดอุปกรณ์สักชนิดหนึ่งใช่ไหมเอาที่ฮอตๆที่ผมเห็นนะก็คือเรื่องกรองอากาศมันก็จะมีคำถามว่าจานเราจะเอาแบบไหนว่าดีใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทำซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของวิธีดูแต่เอาสั้นๆวันนี้ยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเราจะมี DNA Racing หรือกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะช่วยดูยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าผมพูดถึงกรองอากาศทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยกรองแต่งมันดีกว่ากรองเกวียนมันดีกว่าผมพูดเสมอนะครับว่ากรองอากาศเนี่ยมันจะมีหน้าที่อยู่2อย่าง1ให้อากาศผ่าน2กรองฝุ่นถูกป่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันอากาศไหลเยอะๆก็ไม่ต้องใส่เอ้าใส่ทำไมฝุ่นก็เข้าดิครับอ่ะนั่นคือประเด็นทีนี้สมมติผมสร้างกรองอากาศมาอันนึงจะเอามาขายคนเอาไปใส่บอกอุ้ยแรงก็ผมก็เอาอะไรผ้ากรองที่แม่งดูใหญ่ๆไงถูกป่ะก็พอไปใส่แล้วมันก็เหมือนไม่ได้ใส่อ่ะแต่คนไม่รู้เพราะคนเห็นว่าใส่เข้าไปละมองเห็นเหมือนมีมุ้งเหมือนแบบตะข่ายดักปลาใส่เข้าไปเป็นแค่ความรู้สึกเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรกันแล้วแต่จริงแมงวันตัวมันก็เข้าได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มันก็เลยขายได้ไงบอกว่าโอ้กรองเนี่ย
ใส่แล้วลดแรงมันก็เหมือนไม่ได้ใส่ใช่ไหมแต่ทีนี้เมื่อกี้ที่บอกฝุ่นเข้าครับเช่นเดียวกันถามว่าจะดูยังไงวิธีดูของผมข้อแรกเลยนะถ้าดูด้วยตาถ้ามองเห็นรูใหญ่ไปละคือถ้าเราเห็นกรองที่โอ้โหรูไม่ได้ไม่รอดแน่ไม่รอดแน่นอนใหญ่ไปทรายเอ่ยผงอะไรเข้าไปในเครื่องนะครับอันที่สองปริมาณการไหลของอากาศขึ้นอยู่กับจำนวนก็คือพื้นที่พับเยอะๆนะครับพับบางทีแบบเขาอยากลดต้นทุนพับมันก็จะห่างๆตื้นๆด้วยคือพูดง่ายพอเราดึงออกมามีแค่เนี้ยนึกถึงพับออกไหมครับพับอ่ะเหมือนพัดอ่ะเราพับเนี่ยเราเป็นแบบนั้นครับก็สมมติว่าเราพับคือสมมติว่าราคาผ้ากรองมันก็ต่อพื้นที่ถูกไหมถ้าเราอยากจะได้ต้นเขาเรียกอะไรได้กำไรเยอะๆต้นทุนน้อยๆก็ใส่ผ้าน้อยๆพอใส่น้อยๆเวลาเอามาพับเนี่ยกลีบมันก็จะน้อยแล้วมันก็จะตื้นมันก็ขายได้แล้วก็ทำรูใหญ่ๆซะมันก็ขายได้ละกับถ้ากรองดีๆเขาใช้รูละเอียดพอรูละเอียดปุ๊บอากาศมันผ่านได้น้อยทำยังไงให้มันผ่านได้มากขึ้นเขาก็ต้องเพิ่มพื้นที่ถูกไหมครับเท่ากับบางอันเนี่ยคลี่ออกมาได้ยาว5เมตรนะผ้าเนี่ยมันยาว5เมตรแต่พับๆๆแล้วมันก็อยู่กองแค่นี้นี่คือลักษณะการดูซึ่งผมเชื่อว่าคนทั่วไปก็คิดไม่ถึงนะเดินเข้าไปในตลาดดูโอ้ตายอะไรดีหรือไม่ดีอันนี้คือมองด้วยตาเปล่าเราก็จะรู้แล้วว่าจำนวนพับความลึกของพับแต่มีละเอียดกว่านั้นต้องใช้กล้องส่องแหละผมอยากจะพกอะไรวะกล้องส่องพักไว้อันนึงเอาแว่นส่องดูได้เลยกรองที่ดีลักษณะของผ้ากรองแผ่นกรองมันก็คือถ้าพูดแล้วจะยาวเอาเป็นว่าเราอีกสเต็ปนึงถ้าเราเข้ามาใน DNA Racing ปุ๊บเนี่ยเราจะคุยเรื่องนี้ได้แน่นอนว่าวิธีดูว่ากรองที่ไหนดีคุณภาพสูงคุณภาพต่ำอ่ะนี่แค่ตัวอย่างการเลือกกรองอากาศมันยังมีอุปกรณ์แต่งรถอีกมากมายเลยเป็นถ้อยเสียเลยกรองน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องอีกที่คนมองข้ามเครื่องพังเพราะกรองน้ำมันเครื่องมีแล้วใช่ไหมโอ้โหเจ้าของมาแล้วครับก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันสำคัญมากครับใช่ไหมฮะสำคัญก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์เลยให้อาจารย์เมย์ครับพูดถึงในอนาคตข้างหน้าของ DNA Racing หน่อยว่าจะเป็นยังไงคือไอ้ทุกวันนี้ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราเล่นรถแต่งรถเนี่ยตำรวจเอ่ยหรือผู้ใหญ่เอ่ยเขาจะมองว่าไอ้พวกที่เด็กแว้นแต่งรถไม่ดีวิศวกรไม่ยอมรับใช่ไหมผมถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีของอย่างในประเทศไทยเนี่ยมีคนผลิตของแต่งรถผลิตอะไรที่มีคุณภาพสูงกว่าระดับโรงงานเยอะแยะอันนี้เราในวงการเราเนี่ยเราพูดได้เลยว่าดีกว่าแต่ใครเราจะมาพูดว่าดีกว่าผมก็เลยคิดว่าใครจะรับรองว่าใครจะรับรองว่าดีกว่าจริงเพราะว่าต้องมีวิศวกรต้องมีอะไรนี้ใช่ไหมครับการทดสอบแล้วใครจะมาทำให้ถูกไหมเราก็เลยตั้งหัวขึ้นมาเองแล้วถ้าเรามีความแข็งแกร่งแข็งแรงมากๆมีการทดสอบทดลองมีใบข้อมูลอย่างแบบครบถ้วนเราก็เดินเข้าไปคุยเลยบอกว่าเนี่ย อะไรแต่งรถชนิดนี้ของแต่งรถชนิดนี้เนี่ยดีกว่ามอกอสมมุติดีกว่ามอกเนี่ยเราต้องไปถึงระดับนั้นจนให้รัฐบาลสามารถยอมรับเราได้ว่าเราไม่ใช่เด็กแว้นเราไม่ใช่เกเรเกเรเราเนี่ยมีมาตรฐานมีมาตรฐานและช่วยพัฒนาประเทศได้ด้วยเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราทำบางทีมันอาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการรถยนต์ก็ได้ซึ่งผมมองว่าคนไทยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเคยทำของดีๆมาแล้วแต่มันไประดับโลกไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครมันไปไม่ถึงถ้าเกิดเรามารวมกันซึ่งไม่ใช่ผมคนเดียวผมคนเดียวหัวก็สมองเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมีทั้งประสบการณ์ทั้งนักวิทยาศาสตร์วิศวกรช่างนักแข่งมานั่งคุยกันทุกวันมันก็ต้องเกิดอะไรดีๆขึ้นมานั่นแหละผมหวังว่าอย่างนั้นพูดให้เห็นภาพกันคือง่ายว่าตีกรอบให้เพื่อนๆที่ชอบปรับแต่งโมดิฟายรถมีทางเลือกน้อยมีทางเลือกใช่แคบลงเพื่อที่จะเฮ้ยเข้ามาปุ๊บเฮ้ยอันนี้ใส่แล้วแม่งดีแน่ระดับแรกเดินถือตัวโบมาให้เราเนี่ยอาจารย์แกะดูก่อนพี่เล็กแกะดูปุ๊บโอเคชิ้นส่วนดีโครงสร้างดีประกอบดีประกอบกับใส่ขึ้นเดโน่ครับมีม้ามีกราฟให้ดูครับจบกว่าไหมครับเห็นผลแน่นอนใช่ครับใช่ไหมครับต้องลองต้องจะดีจบไปแล้วคือผ่านทฤษฎีก่อนที่ต้องลองคือมีทั้งเรื่องง่ายๆว่าเข้ามาใน DNA Racing เนี่ยมีทั้งทฤษฎีนะครับแล้วก็มีทั้งปฏิบัติจริงทำให้เห็นเลยแน่นอนเพราะมันขึ้นแน่นอนแล้วก็พัฒนากันไปพอไม่ได้อย่างนั้นตรงนี้เราแก้ไขแนะนำได้ด้วยสมมติว่าคุณทำผลิตภัณฑ์มาคุยกับเราบอกเราชี้แนะนำได้บอกว่าตรงจุดนี้คุณพัฒนาเพิ่มอีกนิดนึงมันจะดีขึ้นเราสามารถบอกเขากลับไปทำพอคุณทำได้ดีเราก็บอกชาวโลกได้บอกว่าเฮ้ยร้านนี้นะ
คุณนะทําดีถ้ามันดีเขาไม่ดีเขามาคุยกับเราเขากลับไปแก้ไขก็อาจจะกลับโอเคเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่รวมหัวกะทิครับนะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนาวงการพัฒนาอุปกรณ์ปรับแต่งในบ้านเราให้มันมีคุณภาพให้ต่างชาติยอมรับเราได้ด้วยใช่ไหมฮะทุกวันนี้อาจารย์เองก็ทำถ้อยเสียส่งเวียดนามส่งสิงคโปร์ส่งมาเลยก็ส่งมานานแล้วด้วยใช้มานานแล้วด้วยใช้ผลิตภัณฑ์ของอาจารย์อยู่เพื่อต่างชาติยอมรับเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีนะครับกับอาจารย์เมธานะครับผมก็วันนี้นะครับรบกวนเวลาทั้ง3ท่านมาเยอะแล้วยังไงผมฝากให้พี่โอโจ้ฝากเพื่อนๆถึงร้านปู่นะครับอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับช่องทางการติดต่อผมอยู่4แยกซาฟารีเวิลด์ตรงสวนสัตว์มาง่ายครับหาซาฟารีเจอก็หาผมเจอครับช่องทางติดต่อครับช่องทางติดต่อก็มีทั้ง Facebook ครับโจโจ้สปีดครับกับเดอะไจแอนท์ไดโน่ครับเสิร์ชเข้าไปครับเจอครับที่นี่เข้ามานี่ก็คือ modify เสร็จวัดแรงม้าได้เลยอยากรู้ว่าม้าขึ้นกี่ตัวอีกตัวที่เสียเงิน modify ไปได้ครับรู้เรื่องแน่นอนโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการจูนรถบนถนนหรือว่าการเทสรถบนถนนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเราควรจะจูนรถในไดโน่เท่านั้นนะครับเพราะ1เราได้เห็นแรงม้า2เราได้รับความปลอดภัยสูงครับไดโน่มีมาตรฐานสูงครับการเทสรถบนถนนไม่เป็นที่ยอมรับและมีอันตรายมากทั้งกับตัวเราเองแล้วก็บุคคลรอบข้างที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเรานะครับขอฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับขอบคุณครับ